วัสดีค่ะใครๆข้าวครัวค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำขนมไหว้พระจันทร์ค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นไส้พุทราจีนกวนค่ะไส้นี้จะเป็นไส้ที่ค่อนข้างที่จะหาแบบสำเร็จรูปยากค่ะนุ่นเลยจะมาสอนที่การกวนซึ่งการกวนนั้นนะคะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยค่ะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะอยากรู้แล้วว่าทำอย่างไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราจีนกวนนะคะก็จะมีแป้งขนมไหว้พระจันทร์ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนกวนนะคะมีสอนวิธีการทำอยู่ค่ะพุทราจีนค่ะน้ำมันพืชอันนี้นุ่นใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะแบะแซค่ะน้ำตาลทรายไข่ไก่น้ำเปล่าและน้ำเชื่อมค่ะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมตัวเดียวกับที่เราทำตัวแป้งขนมไหว้พระจันทร์เลยนะคะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราจีนกวนกันเลยนะคะเริ่มแรกค่ะนุ่นจะกวนไส้พุทราก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพักให้เย็นนะคะแล้วก็ให้เหนียวเพื่อที่ว่าจะได้มาปั้นได้เนาะพุทราที่เราซื้อมานะคะจะเป็นพุทราจีนแห้งแบบนี้นะซึ่งซื้อมามันจะแห้งเลยแห้งแข็งๆให้เอาไปแช่น้ำค่ะแช่จนเขานิ่มแล้วเราก็ไปต้มจนเขาเปื่อยเลยนะคะแล้วเราถึงเอามาใช้นะเทคนิคของการต้มให้เปื่อยเร็วๆคือใส่เบกกิ้งโซดาลงไปสัก1ช้อนชาค่ะจะช่วยให้เนื้อเปื่อยได้เร็วค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั่นค่ะปั่นเลยใช้เครื่องปั่นทั่วไปนี่แหละค่ะเครื่องปั่นน้ำผลไม้แล้วก็ใส่ตัวพุทราจีนค่ะแล้วก็น้ำลงไปด้วยพอท่วมคือไม่ต้องใส่ให้แบบท่วมมากนะคะแค่พอท่วมตัวพุทราหรือว่าแค่พอปั่นได้ก็พอเพราะว่าถ้าแห้งเกินไปเนี่ยเขาจะเหนียวแล้วก็ปั่นไม่ได้หลังจากนั้นก็ปั่นเลยโอเคขออีกนิดโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอขยับกันนะตอนนี้นะคะเราก็ปั่นละเอียดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเปลือกจะมีเปลือกอยู่เยอะเราต้องมากรองค่ะเพราะว่าเนื้อของเราจะได้เนียนเนาะเทลงไปเลยก็ถ้าใครผสมน้ำเยอะค่ะมันก็จะกรองง่ายแล้วก็จะไม่เหนียวนะแต่ว่าถ้าผสมน้ำประมาณเนี้ยค่ะมันจะคือมันจะเหนียวหน่อยตอนนี้แต่ว่ามันจะทำให้กวนได้เร็วขึ้นเพราะว่าส่วนผสมของน้ำอ่ะน้อยเขาก็จะข้นเร็วเหนียวเร็วค่ะโอเคเราจะใช้ตะกร้อมือนะคะคนนี้เห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อที่เขาละเอียดละเอียดอะหล่นลงไปแล้วกองจนกว่าเนื้อเขาจะไหลลงไปหมดแล้วก็มันจะเหลือแต่เศษแดงๆอะค่ะเป็นเศษเปลือกของเขาเดี๋ยวนุ่นจะกองจนหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตั้งไฟกันค่ะตอนนี้นะคะก็กองตัวเปลือกนะคะจนหมดแล้วจะเห็นว่าเป็นเปลือกสีน้ำตาลนี้เนาะส่วนเนื้อค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆคาราเมลอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงก้นมันจะมีติดๆก็ปาดออกหน่อยค่ะมันจะมีแค่เศษบางส่วนที่เป็นเปลือกเล็กๆนะคะที่มันจะติดอยู่นี้ขอเก็บก่อนนะต่อไปเราจะตั้งไฟค่ะตั้งไฟประมาณไฟกลางค่ะแล้วก็คนสักเล็กน้อยแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยน้ำตาลทรายนะคะถ้าในสูตรเนี่ยมันเยอะเกินไปเราลองชิมตัวพุทราก่อนค่ะบางทีพุทราที่เราซื้อมาเนี่ยรสชาติเขาหวานเราก็ลดปริมาณน้ำตาลลงค่ะแต่ถ้าพุทราเราออกเปรี้ยวเราก็เพิ่มน้ำตาลลงถ้า
พิ่มน้ำตาลขึ้นมากกว่าเดิมต่อไปจะเป็นแบะแซ่ค่ะแบะแซ่เนี่ยมันจะเหนียวมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้ไส้ของเราอะค่ะเหนียวแล้วก็ปั้นง่ายแบะแซ่มันจะเหนียวแบบยุบยับเลยเนาะเป็นใยแมงมุมมันมีเทคนิคหนึ่งค่ะให้เอาช้อนที่จะตักหรือว่ามือที่จะจับอะค่ะจุ่มน้ำให้แบบจุ่มน้ำเปียกๆก่อนแล้วก็ตักเขาจะไม่ค่อยจะติดสักเท่าไหร่นี่เห็นไหมเอ่ยไม่งั้นเนี่ยจะติดมากเราก็ใส่ไปเลยตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วใส่แล้วก็คนไปเลยค่ะคนให้แบะแซ่ละลายเวลากวนนะคะกวนพวกไส้ต่างๆอะค่ะเราควรที่จะใช้เป็นหม้อเทฟลอนหรือกระทะทองเหลืองเพราะว่ากระทะทองเหลืองเนาะมันจะนำความร้อนได้ดีค่ะแล้วก็ไม่ค่อยทำปฏิกิริยาต่อพวกไส้พวกนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกระทะเทฟลอนนะคะมันก็จะไม่ทำปฏิกิริยาเหมือนกันแต่เขาจะกระจายความร้อนได้ไม่ดีเท่าแต่เขาจะไม่ติดก็คือมันก็โอเคทั้งคู่แต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นหม้อสแตนเลสได้แต่ไม่แนะนำอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมเขาจะบางครั้งอะค่ะเรากวนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ายิ่งเป็นแบบเนื้อสีเหลืองๆหรือสีอ่อนๆนะคะเนื้อไส้เราอาจจะเป็นสีเทาได้คือเขามีสารตะกั่วที่สูงอยู่พอสมควรแล้วถ้าโดนความร้อนนานๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะติดสีมาได้นะเราก็จะเปิดไฟอ่อนๆให้เขาร้อนแล้วก็เดือดเรื่อยๆค่ะเราก็จะค่อยๆใส่น้ำมันทำไมเราถึงไม่ใส่น้ำมันไปเลยตอนนี้ถ้าใส่น้ำมันไปเลยตอนนี้ค่ะเหมือนกับว่าตัวไส้เราเนี่ยมีน้ำมันอยู่แล้วน้ำมันที่เราใช้อะค่ะเป็นน้ำมันที่ไม่ได้ทนความร้อนได้สูงมากเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้ปานกลางค่ะแล้วเราจะต้องกวนเขาเนี่ยค่อนข้างนานถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยจะทำให้บางทีน้ำมันก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพอะค่ะบางทีก็น้ำมันอาจจะแยกชั้นกับตัวเนื้อของเราตอนนี้ไส้ก็เริ่มจะเดือดขึ้นมาแล้วนะคะควันก็เริ่มขึ้นแล้วถ้าใครไม่ชอบแบบว่าไม่ชอบเป็นพุทราล้วนๆอย่างเงี้ยค่ะบางสูตรเขาจะเอาพุทราจีนกวนสูตรเนี้ยค่ะครึ่งนึงไปผสมกับลูกบัวกวนครึ่งนึงเพราะว่าบางครั้งกลิ่นพุทราจีนนะคะมันจะฉุนเกินไปเขาก็เลยเหมือนจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้แบบอย่างละครึ่งกลิ่นมันก็จะซอฟลงเนาะไส้นี้ไม่นิยมใส่ไข่แดงนะมันเหมือนเป็นไส้หวานนะคะเขาจะไม่นิยมใส่ไข่แดงไข่แดงเค็มจะนิยมเป็นไส้ทุเรียนไส้ลูกบัวที่เห็นกันเนาะจะเป็นไส้ลูกบัวแล้วก็ทุเรียนแล้วก็จะมีไส้ที่เป็นแบบจีนนะคะมีเขาเรียกว่าโง่ยิงเหรอที่มันเป็นเมล็ด5อย่างอะค่ะอย่างนั้นเนาะโอเคตอนนี้ก็เริ่มจะคนคนขึ้นแล้วนะคะพอเริ่มข้นๆขึ้นแล้วนั่นจะทยอยใส่น้ำมันลงไปเลยอย่าใส่พรวดเดียวนะคะเพราะว่าน้ำมันกับน้ำมันจะจับตัวกันยากเราจะทยอยใส่ค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปอย่าแบบพรวดเดียวลงไปไม่อย่างนั้นนะคะตัวน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่เข้ากันแล้วมันกระเด็นเพราะยิ่งแบบตอนนี้มันเริ่มเดือดแล้วมันจะกระเด็นใส่เรามันจะอันตรายไส้นะคะเวลากวนไส้พอเขาเดือดเราต้องระวังนะคะเพราะมันกระเด็นนะต้องคอยเซฟตัวเองตลอดเวลานะคะไส้พวกนี้ต้องคนตลอดเวลานะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าตรงก้นเขาอะค่ะมันข้นมันจะทำให้ไหม้ได้ง่ายโอเคเราก็คนให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันตอนนี้มันเหมือนจะยังไม่เข้ากันหรอกค่ะแต่ว่าพอเราคนไปเรื่อยๆค่ะเขาจะเข้ากันไส้พุทราจีนนะคะไม่ต้องตกใจนะว่าตอนแรกเป็นสีน้ำตาลอ่อนแต่ทำไมกวนเสร็จแล้วเป็นสีดำเพราะว่าเหมือนน้ำตาลนะคะมันไปทำปฏิกิริยาเนาะเหมือนคล้ายๆกับกล้วยเชื่อมอะไรพวกนี้ค่ะ
เริ่มเดือดอย่างเงี้ยค่ะตรงน้ำมันมันจะกระเด็นนะต้องคอยระวังค่ะเดี๋ยวนุ่นจะกวนไปเรื่อยๆจนแห้งแล้วก็ร่อนออกจากกระทะนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะว่าแห้งแล้วก็ร่อนอย่างเงี้ยเป็นยังไงตอนนี้นะคะตัวไส้พุทราคุณก็กวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แช่เย็นแล้วเรียบร้อยลักษณะเขาสีจะเป็นแบบนี้เลยจากสีคาราเมลค่ะสีอ่อนๆเนาะกลายไปเป็นสีออกน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนุ่นจะมาปั้นปั้นวันนี้นุ่นใช้พิมพ์ขนาด3นิ้วค่ะซึ่งพิมพ์แบบนี้นะคะใช้ถ้าเป็นแบบของนุ่นนะก็คือใช้ไส้อยู่ที่123กรัมค่ะแล้วก็แป้งอยู่ที่43กรัมแป้งทำยังไงไปดูวิธีทำได้ที่คลิปตัวขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนกวนนะคะอันนั้นมีวิธีการทำตัวแป้งอยู่เนาะก็เดี๋ยวนุ่นจะปั้นให้ดูเลยนะคะอันนี้ไส้นี้นุ่นปั้นไว้แล้วนะคะช่างแล้วก็ปั้นไว้เป็นกลมๆแบบนี้ตัวแป้งก็เหมือนกันค่ะเป็นกลมๆแบบนี้ขนมไหว้พระจันทร์นะคะสโลแกนเขาก็จะคือไส้เยอะแป้งบางโอเคนะไส้ก็เลยจะเหมือนเยอะกว่านะคะวิธีการเขาเรียกว่าอะไรวิธีการคำนวณปริมาณของขนมไหว้พระจันทร์ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปตัวขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนนะคะอันนั้นนุ่นบอกไว้เลยเนาะว่าทำยังไงวิธีการคำนวณนะคะเพราะว่าไซส์มันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเท่ากันนะคะเพราะว่ามันมีทั้งแบบพลาสติกทั้งแบบไม้แล้วก็ทั้งแบบสี่เหลี่ยมก็มีแบบกลมแบบเล็กใหญ่มันมีหลายไซส์ค่ะโอเคจะเริ่มโดยการปั้นแป้งนะคะปั้นแป้งกลมๆแล้วก็แผ่ออกแผ่กระโต๊ะก็ได้ค่ะถ้าใครไม่ถนัดไซส์อันนี้นะคะไส้พุทรานี้เนี่ยเขาจะนิ่มกว่าไส้ทุเรียนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาห่อเนี่ยมันจะปริ้นได้ง่ายเราต้องคอยแบบประคองเขานิดนึงค่ะเพราะไส้เขาค่อนข้างที่จะนิ่มหน่อยนะไส้ทุเรียนควรจะเป็นไส้ที่แข็งที่สุดแล้วถ้าใครจะฝึกทำนะคะโอเคพอเราแผดแป้งแล้วนะคะแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปตรงกลางเลยแล้วก็หุ้มนี้เลยค่ะพอหุ้มแล้วก็ค่อยๆประคองเขาอย่างนี้เห็นไหมว่าเขาจะมาแบบเป็นทรงตามที่เรากดเลยแต่ถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยเขาจะแข็งแบบเขาจะเหนียวแข็งตามทรงของเขาที่เขาเป็นอยู่เขาจะไม่ตามมือเราโอเคแล้วพอที่เขาบรรจบกันนะคะเราก็บีบหน่อยพอได้แล้วเราก็ปั้นให้ผิวเขาเนียนสักเล็กน้อยนะคะสังเกตว่าจะเห็นเลยว่าเห็นเป็นสีน้ำตาลข้างในตรงก้นตรงนี้นะคะตรงที่เราปิดเราจะให้มันเป็นตรงก้นนะเพราะว่าถ้าเป็นด้านบนมันจะไม่สวยโอเคเดี๋ยวเราจะมากดกันค่ะก่อนกดตัวพิมพ์นะคะเราจะทาด้วยแป้งค่ะแป้งสาลีชนิดพิเศษก็คือแป้งชนิดเดียวกับที่เราใช้ทำตัวแป้งเนาะปัดๆเข้าไปตรงลายค่ะเน้นตรงลายนะแล้วเราขอออกโอเคเดี๋ยวมันจะกดให้ดูนะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคนะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะวางแล้วก็กดแค่พอให้ลายเขาชัดอย่าแบบย้ำแน่นจนเขาปิ้นออกมาข้างล่างนะคะแค่นี้พอแล้วเราก็ค่อยๆดึงเขาขึ้นมาพร้อมกับเหมือนช่วยเขาดันเขาอะค่ะโอเคเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เอาไปใส่ที่ถาดค่อยๆจับค่อยๆประคองนะคะเอาใส่ที่ถาดแบบนี้ถ้าอันไหนที่แป้งหนาค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยแป้งหนาจะเป็นอย่างนี้ก็คือจะไม่ค่อยเห็นสีของตัวไส้มากนักแต่ถ้าแป้งบางๆก็จะเห็นสีของตัวไส้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะว่าใครชอบแป้งบางแป้งน้อยก็ลองไปช่างดูเนาะว่าอัตราของขนาดพิมพ์ของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนุ่นจะเอาเข้าอบค่ะที่ไฟล่างนะคะ180องศา10นาทีค่ะ
ก็5นาทีเอาออกมากลับด้านค่ะเพื่อที่ว่าให้สีของตัวขนมไหว้พระจันทร์นะคะเข้มเท่ากันเนาะแล้วก็เดี๋ยวครบ10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนทาไข่กันค่ะตอนนี้นะคะขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราของเรานะคะก็อบไป10นาทีแล้วต่อไปเราจะเอาออกมาทาไข่ค่ะไข่ก็เป็นไข่น้ำเชื่อมแล้วก็น้ำเปล่านะคะไข่แดงเนาะทาเพื่อที่ว่าให้ตัวขนมนะคะสีสวยสีเหลืองสวยแล้วก็เพิ่มความมันเงาให้กับขนมน่าทานยิ่งขึ้นอบแรกๆนะคะตัวนี้ถ้าใช้ไฟแรงจะไหม้นะคะแล้วก็เวลาทาต้องทาให้สม่ำเสมอกันนะคะถ้าใช้แปรงซิลิโคนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะปัดง่ายถ้าเป็นแปรงขนสังเคราะห์อะค่ะเหมือนแปรงขนเขาจะแข็งๆหน่อยเวลาปัดอย่างเงี้ยค่ะมันจะยากถ้าหาได้ให้หาเป็นแปรงซิลิโคนเนาะมันจะง่ายค่ะตัวที่ทาตัวนี้นะคะถ้าแรกๆอบออกมาเนี่ยสีเขาจะเหมือนจะยังอ่อนๆค่ะแต่ว่าถ้าเก็บไว้สัก 2-3 วันนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวนุ่นจะเอาเข้าอบต่อค่ะที่ไฟบนล่างพัดลมนะคะ 5-10 นาทีค่ะแล้วก็ถ้า 5-10 นาทีแล้วของใครยังแบบสีอ่อนๆคือแบบยังไม่เหลืองพอค่ะก็ต่ออีก 2-3 นาทีค่ะเดี๋ยวนุ่นจะเอาเข้าอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูตอนอบเสร็จค่ะตอนนี้นะคะขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราจีนกวนของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ชอบทานไส้พุทรากวนแต่ว่าหาซื้อลำบากหรือว่าอยากทำเองนะคะเข้าไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยค่ะ foodtravel.tv ขนมไหว้พระจันทร์นะคะถ้าจะให้อร่อยนะคะต้องทำเก็บไว้ประมาณ 2-3 วันค่ะเขาจะเข้าที่กำลังอร่อยเปลือกกำลังนิ่มค่ะถ้าอบออกมาเสร็จใหม่ๆจะไม่ค่อยนิ่มค่ะจะยังกรอบๆล้วนๆนะคะอย่าลืมไปลองทำกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย